ขัดแย้งในศาลปกครองกันบ้างนะครับที่เขาบอกว่าตอนนี้ยังคงมีความวุ่นวายกันอยู่นะครับเนื่องมาจากล่าสุดมีใบปลิวออกมาโจมตีคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองในเรื่องของการสอบสวนนายหัสวุฒิวิทิตวิริยกุลประธานศาลปกครองสูงสุดในกรณีจดหมายน้อยฝากข้าราชการตำรวจนั่นเองครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาภายในสำนักงานศาลปกครองได้มีการเผยแพร่จดหมายเปิดผนึกระบุวันที่18กันยายน2558ลงชื่อโดยกลุ่มข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้รักความเป็นธรรมซึ่งมีเนื้อหาเรียกร้องให้ตุลาการศาลปกครองร่วมกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรนะครับจากกรณีที่คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองหรือว่ากสป.มีคำสั่งพักราชการและสอบสวนนายหัสวุฒิวิทิตวิริยกุลประธานศาลปกครองสูงสุดโดยมีข้อความที่น่าสนใจอาทิสำหรับกรณีประธานศาลปกครองสูงสุดที่เกิดขึ้นขอได้โปรดมองอย่างนักกฎหมายที่ดีว่าได้มีการสอบสวนอย่างตรงไปตรงมากสป.ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่กสป.กระทำการเป็นที่เสียหายแก่ศาลปกครองหรือไม่จึงขอเรียกร้องให้ตุลาการศาลปกครองทุกท่านร่วมการตรวจสอบและรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ยังมีข้อความที่ระบุว่าตุลาการศาลปกครองเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นนักกฎหมายมหาชนชั้นสูงของประเทศเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจของหน่วยงานอื่นๆเป็นผู้รู้กฎหมายเป็นอย่างดีและการพิพากษาคดีมีหลักว่าต้องพิพากษาคดีอย่างไม่มีอคติรับฟังข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนไม่ตัดสินโดยเห็นแก่พวกพ้องต้องไม่ใช้กฎหมายอย่างบิดเบือนต้องใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาต้องทำตามขั้นตอนของกฎหมายมันช่างน่าอับอายเป็นอย่างยิ่งที่ตุลาการศาลปกครองผู้ใช้กฎหมายเองกลับพยายามหาช่องว่างทางกฎหมายบิดเบือนเพื่อกลั่นแกล้งทำผิดขั้นตอนของกฎหมายเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องโดยไม่สนใจต่อความชอบด้วยศีลธรรมอย่างนี้แล้วจะพิพากษาคนอื่นอย่างไรประชาชนจะพึ่งพาได้อย่างไรมันน่าอับอายทั้งนี้ในวันที่23กันยายนนี้จะมีการประชุมของกสป.ซึ่งจะมีการกำหนดวาระการพิจารณารายงานสรุปผลการสอบสวนทางวินัยของนายหัสวุฒิจากกรณีจดหมายน้อยฝากตำรวจอีกครั้งค่ะหลังจากที่ในการประชุม2ครั้งก่อนหน้านี้นะครับคณะกรรมการสอบสวนได้สรุปผลว่ามีมติเสียงข้างมาก3ต่อ2เสียงโดยบอกว่านายหัสวุฒิไม่มีความผิดจากกรณีดังกล่าวแต่ที่ประชุมกสป.ได้สั่งให้ดำเนินการเรียกนายหัสวุฒิมารับทราบข้อกล่าวหาและพยานหลักฐานสนับสนุนซึ่งนายหัสวุฒิได้เดินทางเข้าพบกับคณะกรรมการสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาโดยนายหัสวุฒิได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับในวันนั้นก็บอกด้วยว่าขอให้จับตาการประชุมในวันที่23กันยายนนี้ซึ่งกสป.อาจจะลุแก่อำนาจมีมติเห็นตามเสียงข้างน้อยของคณะกรรมการสอบสวนที่จะไล่ตนเองนั้นออกจากราชการก็เป็นได้ครับ